ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะมิวจะมาแนะนำแปรงทำความสะอาดผิวหน้านะคะนี่เลยเจ้าตัวนี้ค่ะแปรงทำความสะอาดผิวหน้าของคิวลอนรุ่นพิงค์ไดมอนด์นะคะซึ่งขนแปรงเนี่ยมิวสัมผัสคือมีความนุ่มมากๆโดนผิวหน้าก็คือไม่เจ็บเลยนะคะขนแปรงของเขาเนี่ยก็คือจะมีขนาด 0.08 มิลลิเมตรนะคะเขาบอกว่าเนี่ยขนแปรงเจ้าตัวเนี่ยก็คือเคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็วิตามินซีค่ะซึ่งเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเขามาคู่กับเจ้าตัวนี้เลยคิวลอน 2-in-1 วิฟโฟมนะคะเขาเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็ล็อกความชื้นๆเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ใช้คู่กันเดี๋ยวมิวจะมาสาธิตการล้างหน้าเจ้า2ตัวนี้ให้ดูกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมิวจะมาสาธิตด้วยการจะทาลิปสติกนะคะนี่สีแดงเขียนลงไปที่หน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองข้างอันนี้มันไม่เป็นรูปหัวใจเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรโอเคได้แล้วสองข้างเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้าขนเจ้าแปรงตัวนี้กันคือข้างหนึ่งนะคะมิวจะใช้มือล้างส่วนอีกข้างหนึ่งมิวจะใช้แปรงตัวนี้ล้างโอเคมาเริ่มกันเลยเราต้องปิดนะคะใช้เงี้ยโอเคก็ต้องโอเคก็เอาแบบแต่เราเนี่ยอะไรเป็นตัวทำมากกว่ากันคนดูนี่คือใช้ปัญหาสิถ้าเราใช้มือแบบต้องไม่ทิ้งมากอ่ะก็จะแบบนี้ตามนี้เนี่ยต้องใช้มือแบบมีภาพดีอยู่แล้วแบบต่างเอวไปนะโอเคเราจะมาใช้สีสับนะนี่คือแบบที่มีน้ำเลยนะแล้วใช้นี่ครับดูคือแบบดีคือแบบอันนี้ยังแดงยังมีแบบภาพแบบลิปสติกอยู่เลยอ่ะอันนี้คือแบบคุณภาพสะอาดมากจริงๆเพราะว่าเจ้าสีผมมันไม่อยู่ที่ใต้เหมือนเราเองมากเลยอ่ะคนไปหาที่ไหนนะเจ้าตัวนี้โอเคค่ะทุกคนก็เห็นประสิทธิภาพของเจ้าสองตัวนี้กันแล้วเนาะเฮ้ยมันใช้ดีมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนสนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ If and Boy ทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็หันมาเลือกใช้เจ้าสองตัวนี้กันนะมาเลือกทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดหมดจดนะคะเพราะมิวเชื่อว่าผิวหน้าที่สะอาดนะคะคือจุดเริ่มต้นของผิวสุขภาพดีค่ะไปหาซื้อกันนะทุกคน